นี่คือจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวป้อมปี่ข้างหน้าก็เป็นพระอาทิตย์ตกนะครับบรรยากาศที่จุดชมวิวป้อมปี่นะครับสวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องแคมปิ้งอินเที่ยวทาง YouTube นะครับตอนนี้แคมปิ้งอินเที่ยวอยู่ที่จุดชมวิวป้อมปี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายด้านหน้าทางเข้านะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นสาย323นะครับถ้าเรามาจากทางด้านนู้นก็จะเป็นมาจากทางน้ำตกเกิงกระเวียนะครับมาจากทางด้านนู้นนะครับมาจากทางเกิงกระเวียนะครับก็ต้องสังเกตดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยมีป้ายจุดบอกทางก่อนที่จะถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจุดชมวิวป้อมปี่นะครับเห็นป้ายอันนี้อีกป้ายหนึ่งนะครับก็จะมีบ้านพักลานกลางเต็นท์ร้านอาหารนะครับนะครับมาจากทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ขับขึ้นเขาไปทางนี้นะครับก็หลังจากที่เราขับเข้ามาขึ้นเนินมานะครับก็จะมาตามทางนี้นะครับที่ป้ายด้านหน้านะครับเขาบอกว่าวิ่งมาอีก1กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับจากตรงป้ายด้านหน้าริมถนนนะครับไปจนถึงจุดชมวิวป้อมปี่นะครับเขาบอกว่าทางแคบนะครับทางโค้งก็ขับช้าๆนะครับอีก200เมตรนะครับจะถึงด่านเก็บค่าบริการนะครับด้านหน้านะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อตรงป้อมก่อนนะครับจุดชมวิวป้อมปี่นะครับเขามีบ้านพักด้วยนะครับนะครับมีบ้านพักด้วยแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ครับมีร้านอาหารนะครับตรงนี้เป็นด่านเก็บค่าบริการนะครับก็มาติดต่อที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอัตราค่าบริการนะครับก็ตามนี้นะครับก็มีค่าเข้าของผู้ใหญ่นะครับคนละ40แล้วก็รถยนต์นะครับ4ล้อนะอีก30บาทนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับข้อปฏิบัตินะครับของที่นี่นะครับก็จะคล้ายๆกันทุกที่นะครับส่วนอันนี้เป็นอนุญาตให้นำแก๊สกระป๋องและถังปิกนิกนะครับเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับผ่านป้อมนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับครับมีบ้านพักด้วยนี่นะครับทางขวามือนะครับก็จะเป็นบ้านพักครับบรรยากาศดีมากเลยนะคะบ้านพักอยู่เป็นบนไหล่เขานะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับนะคะถึงแล้วนะครับลาน
กางเต็นท์โซนที่1 นะครับของจุดชมวิวป้อมปีนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ชมนะครับจอดรถก่อนนะฮะด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นลานกางเต็นท์นะครับของโซนที่1จุดชมวิวป้อมปีนะครับเรือนแพนะก็จะเป็นของอุทยานด้วยนะฮะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับเราขับมาจากทางนู้นนะครับก็ค่อยๆขับมานะครับทางแคบนะครับแล้วก็ขึ้นเขาลงเขามานะครับแล้วก็มาจอดตรงเนี้ยนะครับเวลากลับก็ต้องขับด้านล่างนะครับบรรยากาศดีนะครับเงียบสงบนะฮะถ้าใครมาวันธรรมดาก็จะเงียบๆหน่อยนะครับคนก็นิยมมากางเต็นท์กันริมๆน้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาจะขึ้นสันนอกวัวกันนะครับก็ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์ก็จะแน่นนะครับคนจะมากางเต็นท์กันแน่นนิดนึงนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับที่1พฤศจิกายนนะฮะเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงตรงนะฮะนี่ก็จะเป็นแพนะครับแพของป้อมปีนะครับจุดชมวิวป้อมปีบริเวณลานกางเต็นท์ตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นแถวริมน้ำเนี่ยพื้นจะลาดเอียงลงไปหาน้ำนะครับก็จะไม่เรียบนะครับลำบากนิดนึงเวลานอนนะฮะนี่เป็นซิงค์ล้างจานนะครับที่อยู่ใกล้ลานกลางเต็นท์ริมน้ำมากที่สุดนะครับคืออ่างล้างจานตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟตรงลานตรงนู้นก็จะไม่มีไฟนะครับแต่ว่าไฟส่องสว่างเขาก็จะมีตลอดจนตลอดทางนะครับขึ้นไปนู่นเลยนะครับแต่ถัดจากตรงนี้ไปก็จะไม่มีไฟแล้วนะแล้วก็เป็นสวิตช์เปิดปิดไฟเฉยๆนะครับไม่มีต่อพ่วงนะฮะถ้าเป็นลานที่อยู่ด้านข้างถนนนะครับตรงนี้นะครับลานที่อยู่ด้านข้างถนนตรงนี้จะมีไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็มีอ่างล้างจานนะครับให้แต่ละระดับเลยนะฮะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะมีปลั๊กต่อพ่วงไฟด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีไฟหรือเปล่านะครับแต่พื้นเนี่ยคือจะเรียบกว่าตรงลานที่อยู่ริมน้ำนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับนี่นะครับเราเดินไปอีกเดินขึ้นไปตรงบ้านพักอีกก็เขาก็จะเป็นระดับแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะจอดรถเข้าไปนะครับแล้วก็กางเต็นท์ตรงนี้ได้เลยนะฮะเขาก็จะมีอ่างล้างจานนะครับอยู่ในแต่ละระดับนะครับก็จะมี1จุด1จุดขึ้นไปนู่นเลยนะครับก็มีหลายชั้นนะครับตลอดแนวไปจนถึงตรงนู้นเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำขึ้นนู่นเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นะครับด้านล่างเห็นไหมฮะก็จะมีอ่างล้างจานครับ3จุดเลยนะฮะก็สามารถที่จะจอดรถแล้วก็กางเต็นท์ได้เลยตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะครับนี่นะครับเป็นห้องน้ำของโซนแรกจุดชมวิวป้อมปีนะครับ
ก็จะมีห้องอาบน้ำนะครับอันนี้แล้วก็ชักโครกนะครับอาบน้ำได้ด้วยนะครับมีฝักบัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชักโครกมีฝักบัวนะครับด้านนี้ก็ชักโครกเหมือนกันชักโครกเหมือนกันมีส้วมนั่งอยู่ห้องเดียวนะครับด้านหลังก็เป็นที่ปัสสาวะผู้ชายนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับก็โอเคนะครับสะอาดดีนะฮะตรงข้ามกับห้องน้ำนะครับก็จะเป็นบ้านพักเขาแหลม307นะครับบ้านพักนี้เขาจะเป็น อยู่บนไหล่เขานะครับก็สวยงามครับโดยเฉพาะหลังนั้นครับชอบมากครับมีระเบียงด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวลงไปดูหลังนี้นะครับแต่คงเข้าไม่ได้ครับถ่ายได้แต่ข้างนอกนะครับนี่ก็มองจากตรงบริเวณบ้านพัก307นะครับเขาแหลม307นะครับราคาไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์โทรไว้แล้วกันนะครับก็ลองโทรมาถามดูนะฮะวิวก็เห็นติดน้ำนะครับของเขื่อนเขาแหลมนะครับก็เดินขึ้นมานิดนึงครับเป็นบ้านพักป้อมปี3นะครับถัดมานะครับขึ้นมาชอบนะครับบ้านสวยดีนะครับมีระเบียงด้วยขึ้นไปอีกก็มีอีก2หลังนะครับแต่หลังมีตู้ยาให้ด้วยนี่เป็นวิวจากระเบียงนะครับของบ้านพักป้อมปี3นะครับชั้นบนนี่เหมือนจะเป็นเต็นท์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวิวดีมากครับตัวนู้นเป็นสะพานนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเป็นสะพานแขวนนะครับอันนี้เป็นภายในห้องนะครับมีแอร์ด้วยนะครับก็โอเคนะครับออกจากลานกลางเต็นท์โซนที่1นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวลานกลางเต็นท์โซน2นะครับนี่ก็เป็นทางที่เราขับออกมาจากโซน1นะครับฝั่งขวาจะเป็นบ้านพักนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นสะพานแล้วก็ประข้ามอีกฝั่งนึงนี่นะครับจะเป็นทางซ้ายนะครับจะเป็นสะพานแขวนนะครับทางก็จะชันหน่อยนะครับทางขวานี่เราเข้ามานะครับเราไปทางซ้ายนะฮะนี่เป็นห้องน้ำด้านหน้าครับห้องน้ำที่ถัดจากป้อมเมื่อกี้ที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมค่าเข้านะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปลานกลางเต็นท์โซน2นะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์โซนที่คนนิยมนะครับจะมีห้องน้ำด้วยนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนี่นะครับอีก100เมตรให้จอดรถตรงนี้นะ
ลานจอดรถอยู่ทางซ้ายนะครับลานจอดรถอยู่ทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปจอดรถก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลานจอดรถนะครับของจุดชมวิวป้อมปีนะครับแล้วก็เป็นลานกางเต็นท์โซนที่2นะครับเราจะต้องขับวนมานะครับพอเห็นด้านหน้าเป็นป้อมนะครับทางเข้านะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาจอดนะครับมันจะเป็นทางวันเวย์นะครับที่จอดรถเยอะนะครับจอดได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่มากางเต็นท์ที่ลานโซน2นี้นะครับก็เขาจะมีรถเข็นให้นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่อนุญาตให้เอารถเข้าไปนะครับพวกโต๊ะนี่นะครับก็คือจะเป็นจุดที่เขาจะรับใบประกาศนะครับของผู้ที่พิชิตยอดเขาสันนอกวัวนะครับก็คือคนที่เขาจะมาขึ้นเขาสันนอกวัวเนี่ยเขาก็จะมากางเต็นท์ที่นี่นะครับเป็นเบสก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นกันนะครับก็วันนี้วันศุกร์ก็เดี๋ยวก็คงจะมากันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับจากป้อมด้านหน้านะครับเราผ่านทางนี้นะครับก็จะเป็นป้ายบอกทางนะครับมีบริเวณเล่นน้ำมีบ้านพักด้วยนะครับแล้วก็จุดชมทิวทัศน์นะครับแล้วก็ร้านกางเต็นท์ร้านอาหารนะครับห้องน้ำนี่นะครับห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำก่อนครับนี่นะครับจะเป็นห้องน้ำนะครับมี2อาคารนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่อ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับเป็นโถฉี่อ่างล้างหน้าด้านในก็มีนะครับนี่ก็เป็นห้องอาบน้ำอีกนะครับแล้วก็เป็นส้วมนั่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชักโครกนะครับตรงนี้ก็เป็นชักโครกเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นส้วมนั่งนะครับห้องน้ำตรงนี้ก็น่าจะเป็นของเดิมนะครับส่วนด้านข้างนู่นก็จะเป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับห้องน้ำหญิงจะเดินไปด้านหลังนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำชายนะครับมีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นที่ฉี่นะครับปัสสาวะนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำมาตรฐานครับเป็นจะมีห้องของคนพิการด้วย1ห้องนะครับอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส้วมชักโครกนะครับแล้วก็มีฝักบัวด้วยอาบน้ำได้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นชักโครกแล้วก็มีฝักบัวนะครับด้านนี้ก็เป็นส้วมนั่งนะครับแล้วก็มีฝักบัวนะครับจากห้องน้ำนะครับที่เรารีวิวนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นห้องน้ำอีกนะครับเนี่ยนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนกันนะครับก็จะเป็นห้องน้ำแบบรูปแบบเก่านะครับตรงนี้ส่วนติดกันนะครับตรงนี้ครับนี่นะข้างหน้านี่นะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับโซนนี้จะดีตรงที่ว่ามีร้านอาหารด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาเช่าเต็นท์ที่นี่ก็ได้นะครับมีให้เช่านะครับมีเครื่องนอนมีหม่าม่าอาหารเครื่องดื่มครบนะครับที่นี่ตรงข้ามกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านนะครับอ
ทางด้านนู้นทางขวานะครับก็เป็นบ้านพักนะครับลานตรงนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์เหมือนกันนะครับด้านล่างนะครับมองลงไปนะฮะก็จะเห็นสะพานแขวนนะครับเมื่อสักครู่เรารีวิวลานกางเต็นท์โซนหนึ่งนะครับก็จะอยู่ข้ามสะพานแขวนเนี่ยไปฝั่งนู้นนะครับก็ห้องน้ำอยู่นี่นะครับไม่ไกลนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับจากที่จอดรถนะครับแต่เขาไม่ให้เอารถเข้าเท่านั้นเองครับก็ใช้รถเข็นนะครับเข็นขึ้นมานะครับถ้าเทียบกับที่แคมปิ้งกินเที่ยวเคยไปกลางนะครับที่น้ำตกพริ้วนะครับตรงนี้เข็นรถเข็นใกล้กว่านะครับเข็นรถเข็นเหมือนกันนะครับน้ำตกพริ้วก็เข็นรถเข็นนะครับแต่ตรงนี้ใกล้กว่านี่เราลงมาตรงสะพานแขวนนะครับบันไดก็เป็นแบบนี้ครับนี่นะครับสะพานแขวนนะครับข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นลานกางเต็นท์โซนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบ้านพักนะครับสะพานแขวนนะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับเขาแหลมกาญจนบุรีนะครับไม่มีคำว่าย่านะครับถ้ามีคำว่าย่านี่คือระยองนะครับนะครับถ้าข้ามไปฝั่งนู้นนะก็เป็นลานกลางเต็นท์ครับโซนหนึ่งนะครับที่เมื่อสักครู่นะครับเราไปรีวิวนะครับสำหรับลานกลางเต็นท์โซน2ซีกนี้นะครับก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับเป็นสเต็ปอยู่บนไหล่เขาแบบนี้ครับกางได้หมดนะครับกางเต็นท์ได้หมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวสะพานแขวนนะครับหินค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับก็อย่าลืมเตรียมสมอบกมาด้วยนะฮะสวยใช้ได้ครับซีกนี้เป็นชั้นๆเป็นสเต็ปนะครับตรงนู้นก็ร้านอาหารนะครับนู้นห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูอีกซีกนึงนะครับทางด้านนู้นครับจากร้านอาหารตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปตามทางเนี่ยนะครับมีแผนที่นะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับจุดชมวิวป้อมปีนะครับตรงนี้นะครับเราเลยน้ำตกเกิงกระเวียมาแล้วนะครับนี่นะครับก็เริ่มจะมีคนมากางเต็นท์กันแล้วนะลานนี้นะครับเป็นอีกซีกหนึ่งนะครับเป็นลานกางเต็นท์อีกซีกหนึ่งนะครับลานกลางเต็นท์ของจุดชมวิวป้อมปีมีเวทีด้วยนะครับเผื่อใครมามีจัดกิจกรรมนะครับอยู่ตรงจุดกลางเต็นท์ครับลานกลางเต็นท์นี่นะครับก็ลงไปเป็นบ้านพักนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นลานนะครับกลางเต็นท์เหมือนกันนะครับสวยงามสะอาดนะครับนี่นะครับกลางเต็นท์ได้ทั้งหมดนะครับ
ที่เขาทำเป็นที่ลาดๆเอาไว้นะครับกางเต็นท์ได้นะครับก็จะเห็นมีคนมากางแล้วนะครับตอนนี้วันศุกร์นะครับประมาณเกือบบ่าย2นะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับสวยงามครับสะอาดข้างล่างก็มีห้องน้ำด้วยนะครับตรงนู้นครับนี่เป็นบ้านพักนะครับป้อมปี1นะครับแล้วก็เขาแหลม301เขาแหลม302นะครับก็ไล่ไปมีตรงนู้นอีกหลังนี่เป็นอีกซีกหนึ่งนะครับของโซนที่2จุดชมวิวป้อมปีนะครับเป็นจุดกางเต็นท์นะครับก็เป็นสเต็ปนะครับตามไหล่เขานะครับกางเต็นท์ยาวไปได้ถึงนู่นเลยนะครับโค้งนู่นเลยนะจากบริเวณที่เขาเป็นขั้นบันไดเอาไว้กางเต็นท์นะครับทางซีกนี้นะครับเห็นหลังคาตรงนี้ก็คือห้องน้ำนะครับข้างล่างก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับจะมีทำยื่นไปนะครับ1 2 3 3จุดนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับสำหรับคนที่มากางเต็นท์ตรงขั้นบันไดทางซีกนี้นะครับซีกนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงครับก็แผงกั้นอันนี้เป็นห้องน้ำชายนะครับก็จะมีส้วมนั่งนะครับ1ห้องแล้วก็มีชักโครกอีก1ห้องนะครับนี่เป็นก๊อกนะครับสำหรับใครที่มีถังน้ำนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโถปัสสาวะนะครับโถฉี่นะครับของฝั่งด้านหลังห้องผู้ชายนะครับแต่ว่าก็จะมองไปเห็นวิวน้ำที่เขาถ่ายรูปจุดชมวิวกันเลยนะฮะก็ไม่รู้จะกล้าฉี่หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับตรงนี้นะครับเหมือนจะไม่มีห้องอาบน้ำนะครับไม่มีห้องอาบน้ำนะครับสำหรับตรงนี้นะครับถ้าจะอาบน้ำก็คงจะต้องเดินย้อนกลับไปอาบน้ำห้องน้ำใหญ่ตรงนู้นนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวตรงนู้นครับตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้นะครับเห็นเขาทำเป็นลาดๆเอาไว้นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็มีสเต็ปเหมือนกันนะครับด้านนี้มีก๊อกน้ำด้วยนะครับกางเต็นท์ได้นะครับพื้นแข็งหน่อยนะครับเป็นหินลูกรังนะครับไม่มีไฟฟ้าให้ต่อพ่วงนะครับมีแต่ไฟส่องสว่างตามทางนะครับแล้วก็ไม่ได้สว่างทุกจุดนะครับแต่ก็วิวสวยตามสมคำล่ำลือนะครับก็วิวสวยนะครับตรงนี้ฝั่งนู้นนะครับเห็นหลังคาเขียวๆนู่นคือเรือนแพนะครับของโซนกลางเต็นท์โซนที่1นะครับแล้วแต่ชอบนะครับถ้าเป็นโซนที่1เนี่ยจอดรถถึงที่กลางเต็นท์เลยนะครับสะดวกแต่ถ้าเป็นตรงนี้ก็จะต้องจอดรถที่ร้านแล้วก็เข็นมานะครับบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้นี่เขาห้ามตกป่านะครับเพราะว่าถามเจ้าหน้าที่เขาเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าห้ามตกป่านะครับ
ถ้าใครจะตกก็ต้องออกไปนอกด้านนอกนะครับเช่าแพอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวป้อมปีเขาทำยื่นออกมาให้อย่างนี้ไม่ได้เอาไว้ให้กางเต็นท์นะครับถ้าจะกางต้องกางที่สนามหญ้านะฮะแต่ถ้าจะมานั่งทานข้าวถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเป็นวันธรรมดานะครับก็สามารถนั่งทานข้าวชมวิวพระอาทิตย์ตกได้นะครับเพราะว่าตรงซีกนี้นะครับโซนที่สองเขาจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกด้วยนะครับงดงามนะครับแคมปิ้งอินเทียพาชมบรรยากาศจุดกางเต็นท์จุดชมวิวป้อมปีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับวิวน้ำด้านหน้าก็คือเขื่อนเขาแหลมนะครับซึ่งเขื่อนเขาแหลมชื่อของเขาก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นที่เขาทำยื่นเอาไว้นะครับเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมานั่งชมวิวกันชมพระอาทิตย์ตกที่เป็นสเต็ปเป็นขั้นนี่ก็คือกางเต็นท์ได้นะครับนี่นะฮะเป็นสเต็ปเป็นขั้นๆ นะครับสามารถกางเต็นท์ได้อยากอยู่ริมน้ำก็ได้นะครับแต่ห้ามตกปลานะครับแต่ซีกนู้นเหมือนจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับเห็นมีกางเต็นท์อยู่3-4เต็นท์แล้วนะครับซีกนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับใครมาก็ต้องถ่ายนะครับตรงนี้ถ่ายรูปนะครับตรงด้านหน้าเรานี่แหละครับกับป้ายนี้นะฮะนี่นะครับปลายด้านหน้านี่นะครับใครมาก็ต้องถ่ายครับมีป้ายเตือนเอาไว้นะครับก็ปฏิบัติตามกันด้วยนะครับตามนี้นะครับจากตรงนู้นนะครับเราเดินมานะครับมาถึงตรงป้ายนี้นะครับก็ไกลพอสมควรนะแล้วก็เดินลงเขามานะครับลานกลางเต็นท์มีอยู่2ซีกนะครับของโซน2นี่นะมีซีกนู้นนะครับที่คนเขากางกัน4เต็นท์แล้วครับแล้วก็โซนซีกนี้นะครับจะอยู่แถวๆหน้าบ้านพักนะครับก็อีกซีกหนึ่งนะครับห้องน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับใครจะมาชมวิวนะครับพระอาทิตย์ตกนะครับก็จะมีจุดชมนะครับแล้วก็ลงมาที่แพตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เล่นน้ำได้นะครับแต่จะต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่แพนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นบนแพนะครับวิวสวยดีนะฮะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงครับไม้มันผุนะครับไม้มันค่อนข้างจะผุเวลาเดินก็มีไม้กระดกบ้างยุบยวบลงไปบ้างนะฮะนี่ก็จะเป็นบ้านพักป้อมปีหนึ่งนะครับ
ตรงนี้จะเป็นเขาแหลม301นะครับนี่เป็นวิวจากระเบียงนะครับระเบียงบ้านพักนะครับวิวสวยงามนะครับตรงนี้เป็นเขาแหลม301นะครับนี่เป็นระเบียงบ้านนะครับระเบียงบ้านมี2ชั้นนะครับลงมาด้านล่างมีบันไดนะครับมีอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเหมือนกับหลังข้างๆนะครับก็วิวสวยนะครับนี่คือร้านอาหารนะครับแล้วก็มีของขายนะครับอยู่ทางนี้นะครับมีโต๊ะนั่งทานอาหารอยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้ในร้านอาหารนะครับก็จะมีมาม่านะครับโจ๊กเครื่องใช้ก็มีนะครับแปรงสีฟันนี่นะครับมีทุกวันเสาร์เหรอคะค่ะมีอาหารเช้านะครับอาหารเช้าอาหารเย็นนะครับมีน้ำดื่มของขายนะครับนี่ครับมีอาหารนะครับอันนี้เป็นเมนูของที่ร้านอาหารนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครจะมากางเต็นท์แล้วจะมาเช่าก็มาเช่าเต็นท์ได้ที่นี่นะครับค่ะราคาเช่าเท่าไหร่ครับคะเต็นท์หลังละ225บาทค่ะ225บาทค่ะเครื่องนอนต่างหากเครื่องนอนที่60 บาทนี่จะเป็น3ชิ้นถุงนอนแผ่นรองนอนหมอนอ๋อถ้าเพิ่มก็เพิ่มมาชิ้นละค่ะชิ้นได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เอาหมอนครับตรงนี้เป็นระเบียงนะครับที่นั่งทานอาหารนะครับสามารถสั่งอาหารแล้วก็มานั่งทานตรงนี้นะครับมีพัดลมด้วยนะครับวิวดีมากครับตรงนี้โอเคเลยสำหรับใครที่กางเต็นท์ร้านแรกนี่นะครับก็จะใกล้ร้านอาหารนะครับสามารถเดินมาทานอาหารแล้วก็ไปที่เต็นท์ได้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์นะครับจุดชมวิวป้อมปีนะครับตรงนี้ใครที่จะไปขึ้นเขาสันนอกบัวนะครับก็จะมาใช้ตรงนี้เป็นเบสนะครับอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้เขาก็จะขึ้นกันนะครับเย็นๆเขาก็จะทยอยกันมานะครับมากางเต็นท์ที่นี่ก่อนเช้าเขาก็จะเดินขึ้นกันไปแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสันนอกบัวนะครับเขาก็จะขึ้นไปกางเต็นท์กันนะครับ1คืนนะครับแล้วก็จะลงรายละเอียดก็ตามนี้แหละครับบริเวณลานกางเต็นท์โซน1นะครับลานกางเต็นท์โซน1ของจุดชมวิวป้อมปี่นะครับจะมีลานกางเต็นท์ที่อยู่ตรงนู้นนะครับที่เป็นริมน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่เขาเป็นสเต็ปเป็นขั้นๆนะครับ
เขาจะเป็นที่จอดรถบ้านนะครับราคา300นะครับเขาจะมีปลั๊กไฟให้เสียบนะครับวันนี้แคมปิ้งเที่ยวเราก็เลือกกางเต็นท์โซน1นะครับเพราะว่าเราขี้เกียจขนของนะครับแล้วก็วันนี้ไม่มีรถบ้านมานะครับว่างหมดนะครับก็เลยไปขอเจ้าหน้าที่เขานะครับว่าขอกางเต็นท์ที่เฉยนะครับไม่ได้เสียบไฟนะครับถือว่าโอเคนะครับสวยงามสำหรับจุดกางเต็นท์จุดชมวิวป้อมปีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย4นะครับแดดพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ตกทางด้านโน้นมาเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับจะได้ไปอาบน้ำนะฮะตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นอีก15นาทีอีก15นาทีจะ6โมงเย็นนะครับ17นาฬิกา45นาทีนะครับแคมปิ้งเที่ยวก็พามาเดินย่อยนะครับหลังจากกินข้าวเย็นแล้วนะครับมาดูลานที่อยู่ริมน้ำนะครับก็เห็นวิวพระอาทิตย์ตกเหมือนกันนะครับที่โซน1นะครับก็เป็นวิวพระอาทิตย์ตกสวยงามครับลานตรงนี้จะเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์นะครับตรงนี้ถ้าเป็นตรงซีกเซงนู้นนะครับเขาก็จะมีเป็นยื่นมานะครับเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับยื่นมาเป็นชมวิวนะครับแล้วก็มีป้ายนะครับเป็นป้ายไฮไลท์ของที่จุดชมวิวป้อมปี่นี้นะครับที่ใครมากางเต็นท์ก็ชอบที่จะไปกางเต็นท์ตรงบริเวณนั้นนะครับแต่แคมปิ้งเที่ยวขี้เกียจขนของนะครับกะว่าจอดใกล้ๆก็สะดวกดีนะครับข้างหน้าก็เป็นพระอาทิตย์ตกนะครับบรรยากาศที่จุดชมวิวป้อมปีนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับเวลาตอนนี้ประมาณ8โมงครึ่งนะครับก็มีสมาชิกเมื่อคืนนะครับมากางเต็นท์เพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับจนประมาณสัก 3-4 ทุ่มก็ยังเห็นมีขับรถเข้ามาวนดูที่จอดนะครับก็มีข้างล่างมาเพิ่มด้วยนะครับก็เก็บเต็นท์กันไปหลายเต็นท์แล้วนะครับตรงด้านข้างทางซ้ายนะครับเห็นเมื่อคืนก็มีกางอยู่3เต็นท์ครับตอนเช้าไปแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเขาจะมีขึ้นสันนอกวัวนะครับลงทะเบียนตอน8โมงนะครับแล้วก็เริ่มเดินทางนะครับตั้งแต่8โมงเช้าเราไปกันก่อนแล้วนะครับกินข้าวกินปลากันฝั่งนู้นนะครับที่โซน1เขาจะมีร้านอาหารนะครับแล้วตอนนี้เวลา9โมง10นาทีนะครับแคมปิ้งเที่ยวเราเคลียร์พื้นที่เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางต่อนะครับ
สมาชิกที่กางเต็นท์ก็ไปกันหลายเต็นท์แล้วนะครับก็คงจะเดินทางต่อเหมือนเรานะก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคมปิ้งกินเที่ยวเราด้วยนะครับสำหรับรีวิวจุดกางเต็นท์ของจุดชมวิวป้อมปีกาญจนบุรีนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผม